ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันไม่มีที่ไปจึงยอมให้เธอคอยรังแกกันซ้ำๆฟังคำทำร้ายจิตใจทุกคำไม่ใช่ฉันไม่ช้ำไม่ร้องไม่มีน้ำตาในใจทั้งที่ทรมานขนาดนั้นทำไมฉันไม่เดินไปไกลๆเธอไม่เคยรับรู้จะบอกไว้เพื่อว่ามันจะทำให้เธอเข้าใจเสียทีหากผู้หญิงคนหนึ่งจะทนก็มีเหตุผลข้อเดียวเท่านี้ลองคิดดูสิไม่ใช่เพราะรักหรือเพราะแล้วว่าพร้อมจะวางหัวใจยอมและทนเก็บจะเจ็บเท่าไรเท่าไรแค่ขอให้ใจได้รักเธอเหมือนนกที่บินไม่เคยพ้นกรงลอยไปแล้วก็คงจะบินอยู่แถวนั้นถึงแม้เจ้าของไม่เคยต้องการก็ยังหวังและฝันสักวันจะได้รับการเอาใจทั้งที่ทรมานขนาดนั้นทำไมฉันไม่เดินไปไกลไกลถ้าไม่เคยรับรู้จะบอกไว้เพื่อจะทำให้คนใจร้ายเข้าใจสิLivo. ระหว่างเราไม่ควรจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้อีกพี่อาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะพี่ก็จำเป็นต้องอยู่บ้านคุณเขตต่อไปในฐานะลูกหนี้คุณฟ้าสิคะขโมยแหวนเพชรของนมค่ะคุณเขตแล้ววันนี้คนเลวคนนี้จะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอคุณเขตไม่ได้อยู่ตรงนี้อะค่ะกหกเธอต้องการไม่ให้ฉันคุยกับพี่เขตใช่ไหมเราก็มีศัตรูคนเดียวกันเราน่าจะร่วมมือกันดีไหมคะผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกับคุณฟ้าจะเป็นอะไรได้ล่ะคะคุณเขตเป็นสามีของคุณฟ้าแหละครับเขาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเขาทำได้ยังไงฮะคุณเขตคุณอย่านะคะพลอยรักพี่เขตนะคะพี่ก็รักน้องพลอยเหมือนกันครับอย่าใจอ่อนไปได้ในเขตผู้หญิงคนนี้เล่นละครเก่งเธอแค่เสแสร้งบีบน้ำตาให้เห็นใจก็เท่านั้นเองเธอเป็นคนแบบไหนกันแน่นะฟ้าสังเรียบร้อยแล้วค่ะคุณบดินพอได้ไหมคะพอไหวครับผมรอเล่นเลยครับสวยมากครับเสร็จสักทีนะฮะเดี๋ยวไงผมไปส่งคุณฟ้าที่โรงเรื่อยนะครับได้มาทำอะไรในครัว
ั่งให้เปลี่ยนเจ้าของงานเขาบ้างคุณดินกลับไปในงานก่อนก็ได้นะคะผมขอตัวนะจะไปไหนคนบวชดีดิฉันทำอะไรผิดอีกคะผิดที่เธอเสแสร้งแกล้งเล่นละครทำเป็นคนดีทำตัวเป็นคนน่าสงสารวาสนาให้กับผู้ชายไปทั่วไงค่ะพี่อย่ามายั่วอารมณ์ฉันนะดิฉันไม่ได้ยั่วอารมณ์คุณค่ะดิฉันแค่รอฟังคำสั่งจากคุณทหารดีคำสั่งของฉันก็คือเธอห้ามไปไหนรอจนกว่าฉันจะสั่งให้เธอกลับและที่สำคัญเธอต้องกลับกับฉันคนเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมพลอยจะเป่าเทียนอยู่แล้วพี่เคนหายไปไหนคะงั้นเดี๋ยวน้าไปตามเองค่ะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวแม่ไปตามให ามายืนทำอะไรเหงาๆอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะคะแม่คิดถึงนะคะปล่อยผมครับคุณเคนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นเราหรอกค่ะเราจะทำอะไรก็ได้ผู้ชายหล่อๆและขี้อายน่ากินชะมัดไอ้บ้าเอ็งว่าใช่ป่าววะข้ามึงเบิ่นไว้เลยโอ้ยเอ็งไม่ได้เรื่องจริงเลยถ้ามันไม่ใช่นะจะกอดกันกลมอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยชัวร์ปั๊บเลยมึงไปเราไปไปนี่ทำไปทำใจดีๆเถอะนะครับคือบางทีเนี่ยคุณหนูเมย์อาจจะไปเจอเพื่อนหรือว่าอาจจะไปพักที่รีสอร์ทของหนูพลอยก็ได้ได้ลองสอบถามกันดูหรือยังครับดิฉันไม่กล้าไปถามคนเดียวค่ะหรือได้ลองโทรศัพท์ไปหรือยังครับคุณบัญชาพาดิฉันไปได้ไหมคะนะคะแมวแน่คุณราตรีครับคุณอาครับคุณราตรีมีอะไรเหรอครับไม่มีอะไรค่ะงั้นน้าขอตัวนะคะไม่ถามได้ว่าเป็นใคร
เมื่อคืนนอนกันมาทั้งคืนเรียกว่าใสซื่อบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่สาวบริสุทธิ์จะบอกให้หล่อนนะฮะไม่ต้องมาตีหน้าใสซื่อไอ้บ้าอะไรเฮ้ยอะไรวะนี่แกมาแล้วก็ต้องมาตีแกไปเหรอไอ้บ้าอยากไปเกิดใหม่จริงไหมอยากรู้จริงไหมว่าความอยากใช้จริงมันเป็นไงถ้าแกขืนไม่หยุดร้องฉันจะส่งแกไปให้กับลูกน้องฉันแล้วนี่แกจะได้รู้สิว่าความอยากช้ามันเป็นไงเอาไหมเข้าใจไหมฉันเป็นคนชอบผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่เข้าใจไหมเดี๋ยวไปอาบน้ำซะแล้วใส่น้ำหอมให้หอมรูปร่างดีๆอย่างเธอคงหาเสื้อผ้าได้ไม่ยากฉันไม่ชอบผู้หญิงขี้ริ้วขี้เหร่แล้วถ้าบริการถูกใจจะติดแมนแล้วคุณจะไม่บอกหน่อยแล้วคะว่าคุณชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อเมย์นะคะเมษาค่ะดีเราค่อยพูดภาษาเดียวกันหน่อยนะน้องเมษาฉันเสียทรงชัยแล้วเขาเรียกกันว่าเสียทรงเป็นเจ้าของบ่อนที่นี่ธุรกิจอีกมากมายในจังหวัดนี้ที่ดินก็อีกมากมายชายนี้มีเครดิตพอจะเป็นผัวใช่ไหมฮะมาหาอาทิตย์เช้าเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าเกศพอดีเมื่อวันก่อนผมพาฟ้าสางไปหาคุณปรีดามานะครับโอ้แล้วอาการของปรีดาเป็นไงบ้างอ่ะนี่อาลืมไปเลยนะพวกคุณราตรีหนูเมแล้วก็หนูฟ้าสางนี่เขามาพักอยู่ที่นี่หมดแล้วใครดูแลอาการก็ไม่เป็นอะไรมากครับคุณอาแต่ว่าน่าเป็นห่วงอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องค่ารักษาไม่มีใครจัดการเลยครับแย่จังเพราะว่าคุณราตรีคงไม่มีปัญญาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะไหนจะต้องหนีหนี้นอกระบบมาอีกเอ๊แต่ว่าผมเพิ่งให้เงินกู้งวดที่2กับเธอไปเองนะครับคืออาเองก็ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้เขายังไงกันนะรู้แต่ว่าเจอกับปรีดาครั้งสุดท้ายก็ตอนงานเลี้ยงรุ่นมาได้ข่าวอีกทีนึงก็ตอนที่ถูกรถชนจนพูดไม่ได้ก็เลยเห็นใจคุณราตรีก็เลยพาเขาเนี่ยมาขอเงินกู้กับเขตเนี่ยแล้วฟ้าสางกับคุณพ่อเขารักกันดีไหมครับเรื่องนี้อาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เท่าที่ดูตอนนี้อาว่าฟ้าสางเนี่ยคงจะเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นคุณอากำลังจะหมายความว่าก็คือว่าฟ้าสางเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนดีเหมือนปรีดากับวันดีแม่ของเธอผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับที่จริงเนี่ยเขตเนี่ยใกล้ชิดกับหนูฟ้าสางมากกว่าคนอื่นน่าจะรู้จักเธอดีกว่านะครับคุณนาไมคะเป็นค่าให้คุณถอยห่างจากตัวผมเนี่ยคุณคิดว่าเงินซื้อฉันได้เหรอจึงยอมให้เธอคอยรังแกกันซ้ำๆ